บทที่สองงานสมรสที่หมู่บ้านคานาวันที่สามมีงานสมรสที่หมู่บ้านคานาแควนกาลิลีและมารดาของพระเยซูก็อยู่ที่นั่นพระเยซูและสาวกของพระองค์ได้รับเชิญไปงานนั้นเมื่อเหล้าองุ่นหมดแล้วมารดาของพระเยซูทูลพระองค์ว่าเขาไม่มีเหล้าองุ่นพระเยซูจดกับนางว่าหญิงเอย๋ยให้เป็นธุระของข้าพระเจ้าเถิด เวลาของข้าพเจ้ายังไม่มาถึงมารดาของพระองค์จึงบอกพวกคนใช้ว่าจงกระทำตามที่ท่านสั่งเจ้าเถิดมีองค์หินตั้งอยู่ที่นั่นหกใบาตามธรรมเนียมการชำระของพวกยิวจุน้ำองค์ละสี่ห้าถังพระเยซูตรัสสั่งเขาว่าจงตักน้ำใส่องค์ให้เต็มเถิดแล้วเขาก็ตักน้ำเต็มองค์เสมอปากแล้วพระองค์ตรัสสั่งเขาว่า จงตักเอาไปให้เจ้าภาพเถิดเขาก็เอาไปให้เมื่อเจ้าภาพชิมน้ำที่กลายปเป็นเหล้าอางุ่นแล้วและไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่คนใช้ที่ตักน้ำนั้นรู้เจ้าภาพจึงเรียกเจ้าบ่าวมาและพูดกับเขาว่าใครๆเขาก็เอาเหล้าอางุ่นอย่างดีมาให้ก่อนเมื่อได้ดื่มกันมากแล้วจึงเอาที่ไม่สู้ดีมาแต่ท่านเก็บเหล้าอางุ่นอย่างดีไว้จนถึงบัดนี้ นี่เป็นการกระทําอันเป็นหมายสําคัญครั้งแรกของพระเยซูทรงกระทําที่บ้านคานาะแควนกาลิลีและได้ทรงสาแดงพระสิริของพระองค์และสาวกของพระองค์ก็ได้วางใจในพระองค์ภายหลังเหตุการณ์นี้พระองค์ก็เสด็จต่อไปอยังเมืองคาเปนาอมุมพร้อมกับมารดาและน้องชายและสาวกของพระองค์และอยู่ที่นั่นเพียงไม่กี่วันทรงชำระประวิหาร เทศกาลปัสกาของพวกยิวใกล้เข้ามาแล้วพระเยซูเสด็จขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มในบริเวณพระวิหารพระองค์ทรงเห็นคนขายวัวขายแกะขายนกพิราบและคนรับแลกเงินที่กำลังแลกเงินอยู่พระองค์ทรงเอาเชือกทำเป็นแท่ไล่คนเหล่านั้นพร้อมกับแกะและวัวออกไปจากบริเวณพระวิหารและพระองค์ทรงเทเงินและความโต๊ะของคนรับแลกเงิน และพระองค์จัดแก่บรรดาคนขายนกพิราบว่าจงเอาของเหล่านี้ไปเสียอย่าทำพระนิเวศของพระบิดาเราให้เป็นแหล่งค้าขายพวกสาวกของพระองค์ก็ระลึกขึ้นได้ถึงคำที่เขียนไว้ว่าความร้อนใจในเรื่องพระนิเวศของพระองค์จะท่วมท้นข้าพระองค์พวกยิวจึงทูลพระองค์ว่าท่านจะแสดงนิมิตอะไรให้เราเห็นว่าท่านมีอำนาจกระทำการเช่นนี้ได้ พระเยซูจึงตรัสตอบเขาทั้งหลายว่าถ้าทำลายวิหารนี้เสียเราจะยกขึ้นในสามวันพวกยิวจึงทูลว่าพระวิหารนี้เขาสร้างถึงสี่สิบหกปีจึงสำเร็จและท่านจะยกขึ้นใหม่ในสามวันหรือแต่พระวิหารที่พระองค์จัดถึงนั้นคือพระกายของพระองค์เหตุฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาแล้วพวกสาวกของพระองค์ก็ระลึกได้ว่าพระองค์จัดดังนี้ และเขาก็เชื่อพระคมภีร์และพระดำรักที่พระเยซูได้ตรัสแล้วนั้นพระเยซูทรงรู้จักมนุษย์ทุกคนเมื่อพระองค์ประทับณกรุงเยรูซาเล็มในเทศกาลปัสกามีคนเป็นอันมากได้วางใจในพระนามของพระองค์เมื่อเขาได้เห็นหมายสำคัญที่พระองค์ได้ทรงกระทำแต่พระเยซูมิได้ทรงวางพระทัยในคนเหล่านั้นเพราะพระองค์ทรงรู้จักมวลมนุษย์ และสำหรับพระองค์ไม่มีความจำเป็นที่จะมีพยานในเรื่องมนุษย์โดยพระองค์เองทรงทราบว่าอะไรมีอยู่ใน